นับสนุนโดยบริษัทที่พยาประกันภัยจำกัดมหาชนภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จะรอทำไมถ้าใจอยากสวยสวรรค์ for youโอเคครับกลับมานะครับในช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้เราอยากพูดคุยครับกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์0898156825นะครับหรือไม่ก็คือ SMS นะครับ4678999นะฮะอ่ะมีอะไรบ้างไหมเนี่ยใหม่จะจดอะไรบ้างไหมเอา SMS เก่าก่อนไหมให้ฟังครับผม SMS เก่าที่ค้างไว้ครับไฟเตือนระบบส่งกำลังมันติดทำยังไงดีครับไฟเตือนระบบส่งกำลังใช่คือน่าจะเป็นในส่วนที่มันเป็นขับ4ใช่ไหมน่าจะน่าจะใช่ถ้ารถทั่วไปขับ2มันไม่มีมันไม่มีนะฮะมันก็เป็นนะฮะก็บางทีผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะบางทีคนไม่รู้มากกว่าเพราะรถรุ่นใหม่ขับ4ไม่มันต้องอย่างนี้ก่อนเราต้องเริ่มดูจากหลอดก่อนว่ารถของเราเนี่ยนะครับมันเป็นรถอะไรอย่างเช่นสมมตินะอย่างเช่นเจ้าตัว อะไรนะทูซอนฮุนไดทูซอนนะฮะมันจะมีระบบที่เป็นขับอัตโนมัติใช่คือขับเคลื่อน2ล้อเพียวๆไปเลยใช่ไหมเราต้องปลดอีกอันนึงก็คือเป็นอัตโนมัติก็คือกดปุ๊บมันจะขับ2ให้พอมันว่างๆปุ๊บมันจะมีไฟเป็นขับเคลื่อน4ล้อขึ้นมาให้เมื่อเกิดการลื่นถลายหรือเกิดการต้องการที่ใช้กำลังในการขับล้อหลังถูกต้องนะครับอันนั้นก็คือเมียนเหมือนกันมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีระบบนี้นะครับนั่นก็คือเจ้ามิตซูบิชินะครับปาเจโร่สปอร์ตตัวที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติครับมันจะมีทั้งระบบนะครับก็คือขับเคลื่อน4ล้อออดิมาน4ไฮเป็นออดิมาน4ไฮออดิมาน4ไฮนะครับหรือเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบตลอดเวลาเป็นฟูลเลยเป็นฟูลก็มีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับโฟโลออลดีมานก็มีครับนะฮะแล้วก็มีเป็นนะครับออลดีมาอาเป็นแบบพระฟูลไทม์แบบโฟโลตัวเนี้ยมันจะขึ้นดับติดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดมันหมายถึงว่ามันอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเนี่ยในตัวนี้นะครับคงจะต้องนะครับต้องบอกว่าคงจะต้องนะครับคือถ้าเกิดมันไม่ดับเลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันสักพักนึงมันจะดับต้องไปเช็คครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้มันขับเคลื่อน4ล้ออยู่ตลอดเวลามันกินน้ำมันนะครับมันกินน้ำมันเอาสรุปว่าข้อนี้ผมบอกเลยว่าต้องใช้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากมันเกิดจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ในนั้นต้องไปศึกษารถก่อนนะพี่ว่ารถของคุณรุ่นอะไรก่อนใช่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถที่เป็นแบบธรรมดาที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อที่ใช้เกียร์ธรรมดาปัจจุบันนี้มันจะเป็น select switch ไฟฟ้าคุณก็ตรวจเช็คด้วยว่าไอ้ switch ไฟฟ้าตรง select เนี่ยมันอยู่ที่ follow นะครับ 2W นะครับหรือ4 high หรือ follow ใช้ตัวเช็คตรงนี้จากที่ส่งน่าจะเป็นดูส่งกันน่าจะเป็นเหมือนรถเก๋งอ่ะพี่ที่มีเขาเรียกอะไร traction control ไอ้ traction control เนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะแจ้งว่ามันไม่ได้ขึ้นเป็นรูปขับเคลื่อน4ล้อไงนะฮะมันจะขึ้นเป็นระบบ traction ก็คือเป็น AYS อะไรพวกเนี้ยนะฮะหรือไม่ก็เป็น EBD ESP อะไรขึ้นมาเงี้ยว่ามันกำลังทำงานอยู่บางทีมันค้างอยู่ใช่นะครับลองดูกันเนาะลองดูกันแต่ถ้า ESP เนี่ยส่วนใหญ่นะปิดมันถึงจะขึ้นมามันถึงจะว่าออฟมันถึงจะออฟแต่ถ้าเกิดเปิดเนี่ยมันจะดับทุกอย่างแสดงว่ารถมันกำลังทำงานอยู่นะครับครับผมนะฮะน้ำมันเครื่องซึมจากทางด้านซ้ายของบนเครื่องยนต์ไม่ได้แจ้งด้วยว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรน้ำมันส่วนใหญ่นะพุ่นตรงเลยนะถ้าจานด้านซ้ายเนี่ยถ้าเป็นจานจ่ายเนี่ยน่าจะถูกข้างบนตอนนี้มันถ้าเกิดเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ว่าทุกวันนี้นะมันก็หันหัวมันหันหัวไปทางด้านไปหันหัวไปทางด้านซ้ายมือของรถหมดแล้วนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็น Honda มักจะเกิดจากไอ้ตัวถ้าเป็น Honda รุ่นเก่าครับมักจะเกิดจากตัวอะไรอ่ะจานจ่ายซีนจานจ่ายแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไดเรกคอยส่วนใหญ่มักจะเกิดอะไรไหมครับก็คือซีนฝาครอบวาล์วครับมันหมดอายุใช่
นะฮะเพราะรถเก่าส่วนใหญ่ซีนขวาเขาบาชอบแข็งพอแข็งปุ๊บมันก็ไม่สามารถที่จะนะครับน้ำมันมันก็ซึมลองเปลี่ยนซีนฝาครอบวาล์วดูครับนะฮะแล้วซีนขวาฝาครอบวาล์วนะครับร้อยทั้งร้อยครับรั่วจากทางหัวเครื่องก่อนที่จะไปท้ายเครื่องทั้งนั้นเพราะเหตุอะไรไหมฮะหัวเครื่องเนี่ยมีความร้อนสูงกว่าทางด้านหลังเพราะว่าพอนะครับพอจุดระเบิดสูบ2ปุ๊บมันจุดระเบิดสูบ1เลย มัน1ใช่ไหม3 4 2พอ2ปุ๊บมันก็1ใหม่เพราะนั้นคือหัวเครื่องเนี่ยจะมีความร้อนสูงกว่าเขาถึงเวลาเขาถึงเวลานะครับบอกว่าเวลาเป็นรถขับเคลื่อนเครื่องวางตามยาวเขาถึงต้องเอาเครื่องหัวเครื่องเนี่ยมาไว้ทางด้านหน้าเพื่อให้มันสามารถระบายความร้อนได้ดีได้ดีกว่าแต่พอมาเป็นเครื่องยนต์วางตามยาวปุ๊บใช่ไหมโอเคมันระบายความร้อนแต่ยังไงก็คือหัวเครื่องเนี่ยนะครับมันก็ยังระบายความร้อนคือความร้อนสะสมมันมากกว่าท้ายเครื่องเพราะนั้นคือตรงเนี้ยนะครับมักจะทำให้ตัวซีนนะครับฝาครอบวาล์วทางหัวเครื่องเนี่ยมันรั่วก่อน SMS เมื่อกี้พี่ฝันบนจอเลยผมจดไว้ช่วยแนะนำนะครับ Toyota V Auto ตัว J Auto กับ City ตัว S Auto อันไหนน่าใช้กว่ากันถ้าพูดถึงในแง่นะครับผมพูดตรงนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของการใช้งานประจำวันแล้วก็ในเรื่องของคือไม่ได้สนใจเรื่องว่าคุณจะใช้เชื้อเพลิงทางเลือกหรืออะไรเงี้ย V Auto ค่อนข้างได้เปรียบกว่านิดนึงเพราะว่าอะไรมันถูกใช่นะครับอะไรมันถูกแล้วก็ราคาขายต่อมันค่อนข้างไม่ค่อยตกเมื่อเทียบกับซิตี้นะนะฮะอันที่สองก็คือนะครับโตโยต้าเนี่ยผมยังมีความมั่นใจนะในเรื่องของผมชอบเกียร์ออโต้ที่เป็นแบบอัตราทดซึ่งตัวนี้มันเป็นแบบ4จังหวะมากกว่า CVT นะฮะมากกว่า CVT แต่ข้อดีของCity ก็คือถ้าตัวใหม่ทุกวันนี้คือมันใช้ E85 ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญหาทั้งคู่ไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานทดแทนหรือชดเชยอย่างเช่น LPG หรือ NGV เพราะทั้งคู่เนี่ยสามารถติดได้อย่างสบายๆนะครับทีนี้ก็มาเลือกดูว่านะครับว่าคุณชอบรถที่ซ่อมง่ายหาซื้ออะไรง่ายอะไรถูกหรือชอบรถที่ดูมีอะไรมากกว่านะฮะเท่านั้นเองเมื่อกี้ SMS ก่อนหน้านี้พี่ฝันมีงบล้านต้นๆอยากได้รถสปอร์ต2ประตูแนะนำหน่อยว่ามีรุ่นอะไรบ้างไม่ต้องมีนะไม่มีเลยล้านต้นๆจะมีอะไรวะไม่มีเลยหูนี้ล้านนะคุณล้านต้นๆนี่คุณถ้าพูดตรงๆนะถ้าล้านต้นๆแล้วซื้อใหม่นะไม่มีรถสปอร์ตหูนี้รถสปอร์ต2ประตูเอาจังจัดๆเลยนะถูกที่สุดวันนี้คืออะไรครับถูกที่สุดเลยนะฮะก็ยังล้านไปปลายแล้วใช่ไหมล้านไปก็คือ Veloster ใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมฮะอันนั้นเป็น3ประตู Veloster นะฮะ Veloster มันแค่3ประตูนะมันเป็นแฮชแบ็กมันไม่ใช่สปอร์ตสปอร์ตวันนี้ที่ราคาถูกที่สุดเอาพูดกันจัดๆเลยก็น่าจะเป็นอะไรอ่ะ FT86 ก็2ล้านกว่าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดมือ2ยังพอหาได้เยอะมือ2ถ้าเป็นสปอร์ตล้านต้นๆเยอะนะฮะล้านต้นๆเยอะนะครับก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดชอบแบบราคาไม่ถึงล้านก็มีนะอย่างเช่นพวก 200SX เนี้ยผมคิดว่ามันเป็นรถที่น่าใช้นะนะ 200SX นะซินเวียอะไรพวกเนี้ย S14 อีกซินเวีย S15 ตอนนี้ร้านต้นๆซื้อได้ไหมได้ได้ S15 ร้านต้นๆก็ได้นะซื้อ S15 ขับก็ได้นะครับในราคาร้านต้นๆนะร้านต้นๆนี่ได้เฟรดี้ก็ได้เฟรดี้350นะใช่นะแต่350ผมไม่ค่อยชอบนะมันปุกลุกไปปุกลุกถ้าเกิดจะซื้อ350นะผมซื้อ370ด้วยกันไม่ได้แล้วทะลุแล้วทะลุล้านปลายแล้วนะครับ SMS อีกครับพี่ฝัน Nissan Big M 23ปีแล้วครับไม่เคยซ่อมแต่คัทอะไรวะ Country อะไรเนี่ยคัทซีผูกหมดแล้วแน่นอนจบครับถ้าคัทซีผูกหมดแล้วผมว่านะชัสซีของตัว Big M ในเชียงกงยังมีขายอยู่จริงๆตามต่างจังหวัดผมเห็นมีเยอะนะพี่ผมขับออกไปเนี่ยชัสซีวางซ้อนๆเต็มเลยแต่คือผมบอกเลยว่าจริงๆชัสซีของตัว Big M เนี่ยนะถ้าตัวรุ่นเก่าจริงๆเนี่ยยังมีอยู่ครับนะครับเพราะว่าจริงๆชัสซีของนิสสันนี่โคตรอึดเลยนะใช่แล้ว Big M ถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาก็ใช้กันเป็นเขาจะเป็นตัวนอกเขาใช้ชื่ออะไรทรูโน่ทรูโน่ใช่ทรูโน่
นะฮะก็ต้องถือว่าเป็นรถที่ลองไปตามหาเอาครับนะครับก็แจ้งเปลี่ยนชัสซีได้สามารถเปลี่ยนชัสซีได้แต่ถ้าเกิดชัสซีผุเนี่ยผมถามหน่อยเถอะบอดี้จะเหลือหรือกระบะจะเหลือหรือฮะต้องใหม่ฮะพี่เออเอาไว้อย่าลืมดิดูดูนู่นอยู่ SMS เนี่ยรถล้านต้นที่งานซุปเปอร์คาร์ที่เมืองทองไม่มีครับถ้าซุปเปอร์คาร์ที่เมืองทองไม่มีล้านต้นๆครับนะฮะผมบอกได้เลยว่างานซุปเปอร์คาร์ที่เมืองทองนะครับ Ferrari ไม่มีล้านต้นๆครับถูกที่สุดนะครับครับถ้าเป็น4 348 4ล้านกว่าครับนะฮะ4ล้านกว่านะถ้าเรื่องพวกนี้หมายปอร์เช่ก็คือปอร์เช่นะครับสตาร์ทวันนี้น่าจะถูกที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ3ล้าน5มือ2นะนะฮะไม่ต้องพูดกันนะอ่ะมีใครสายอะไรโทรเข้ามาได้ครับ0898156825ครับผม SMS ซุปเปอร์คาร์ไม่ต้องไปพูดถึงครับราคาล้านต้นๆเลิกคิดใช่ซุปเปอร์คาร์นี่ตัดเลิกคิดครับเอาแอสตันมาตินเอา2ประตูมือ2ก็พอคุยกันได้หน่อยอาจจะมีครับก็พวกมาเซราติกิบลีนะครับสักประมาณสัก20ปีมาแล้วนะฮะพวกกิบลีพวก22222เนี่ยนะครับ2ประตูอะไรพวกเนี้ยราคาประมาณล้านต้นต้นได้แต่นั้นก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นรถสปอร์ตถือว่าเป็นรถคูเป้เท่านั้นจริงแต่ว่าเป็นยี่ห้อไงมาเซราติไงนะฮะหมดเวลาแล้วครับพี่หวานเดี๋ยวมาคุยต่อช่วงที่2ครับเหมือนเดิมครับพี่หวานโทรเข้ามาคุยพี่หวานได้เลยครับที่เบอร์อะไรครับพี่หวาน0898156825ครับครับผมแล้วก็ SMS มาได้นะครับ4678999ครับเราจะพยายามตอบให้นะครับทุก SMS ถ้าไม่ตอบตอบให้จริงๆตอบให้ตรงๆด้วยโอเคครับถ้าไม่ตอบเดี๋ยวจะเก็บไว้ครับผมครับผมโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับไปพบสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันครับ